ดีครับท่านผู้ชมจิรบครับพบกับเพจคนเหนือครับในรายการอาการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านนะครับซึ่งเป็นการแชร์ประสบการณ์แล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้นะครับองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านนะครับกิจกรรมวันนี้ของผมก็เป็นกิจกรรมนอกสถานที่นะครับโดยความจะเป็นกรณีหนึ่งจะว่าคุณแม่เนี่ยครับเป็นจะอยู่กับห้องกับเตียงเป็นส่วนใหญ่นะฮะ 80-90% นะครับและนั่นจึงเกิดความเปิดปวดเมื่อยร่างกายและความเบื่อหน่ายนะครับในการอยู่ในห้องนะครับอยู่บนเตียงนะครับดังนั้นนะครับกิจกรรมนอกสถานที่จึงเป็นแฮมกิจกรรมหนึ่งนะครับที่จำเป็นนะครับสำหรับลูกสำหรับหลานนะครับที่มีผู้ดูแลที่มีผู้ชราครับหรือว่าผู้เฒ่าที่ดูแลอยู่นะฮะบอกว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอุ้ยเป็นตาเป็นยายกันแล้วแต่นะครับดังนั้นนะครับการป้าเปิดออกไปเปิดหูเปิดตาถ้าบรรยากาศชมธรรมชาติข้างนอกจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับใจนี้คือจิตใจแช่มชื่นขึ้นนะครับแล้วก็ได้เปิดหูเปิดตาได้พออย่างสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ดีๆงามๆนะครับโดยเฉพาะการไหว้พระนะครับดังนั้นนะครับวันนี้นะฮะกิจกรรมของผมเนี่ยจะเป็นกิจกรรมพาแม่มาไหว้พระครับก็อยู่ในตัวเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับห่างจากบ้านมาประมาณ10 กว่ากิโลเมตรนั่นเองนะครับนั่นก็คือผมพาท่านแม่มาที่วัดเจ็ดยอดนะครับวัดเจ็ดยอดในกาเหมือนๆครับคล้ายๆชื่อเหมือนกับที่วัดเชียงยอดเชียงใหม่นะฮะแต่ว่าที่นี่ก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับคือมีพระเจดีย์องค์พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยก็เป็นพระธาตุที่เป็นมีทั้งหมดอยู่เจ็ดยอดด้วยกันนะครับและที่สำคัญที่สุดวันนี้ที่ท่านจะได้เห็นไปพร้อมๆกับแม่คำเนี่ยครับก็คือองค์ประธานของวัดที่นี่นะครับเป็นองค์ที่ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็สีทองเหลืองอลามสวยงามมากทีเดียวน่าเคารพน่าคาไหว้บูชาอย่างยิ่งนะครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับพาแม่มาไหว้พระที่นี่แล้วก็พาท่านมาเฮียนฮู้เกี่ยวกับมหุจักเกี่ยวกับวัดเจ็ดยอดของอำเภอเจียงไฮ้ตัวนะครับที่ตำบลเวียงนี่นะครับเอาไปไหว้พระแล้วก็ไปชมสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาที่นี่กันดีกว่านะครับเชิญตัวผมมาเลยครับครับวัดเจ็ดยอดนะครับเขาตั้งอยู่ที่ตำบลเวียงอำเภอเมืองเชียงรายครับสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2387นะครับพระครูบาคันทะคันทะวังโสนะครับเป็นผู้ก่อสร้างนะครับซึ่งจากเดิมนี่ก็จะเป็นสภาพของเป็นวัดร่างนะครับวัดเจ็ดยอดก็มีเนื้อที่2แปลงนะครับแปลงที่1เนื้อที่11ไร่2งาน 94.8 ตารางวานะครับส่วนแปลงที่2ก่อนเนื้อที่3ไร่2งาน 88.2 ตารางวาวัดเจ็ดยอดได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่27กันยายนพุทธศักราช2481ครับทำพิธีผูกพระสีมาเมื่อวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2487เป็นอารามหลวงจันตรีนะครับชนิดสามัญเมื่อวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2521สำหรับการเดินทางไปวัดเจ็ดยอดครับก็ใช้ถนนหมายเลขหนึ่งเส้นทางกรุงเทพเชียงรายครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปถนนพหลโยธินมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองครับผ่านแขวงหน้าแขวงกันทางเชียงรายครับผ่านสำนักงานสหกรณ์เชียงรายก่อนเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจ็ดยอดเลยครับในตัวเมืองเชียงรายครับผมวัดเจ็ดยอดเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับสันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรล้านนาครับต่อมาถูกทิ้งร้างภายหลังจากการรุกรานของพม่าครับต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัววัดเจ็ดยอดก็ได้ถูกบูรณะปฏิสังขรณ์พร้อมกับการเดินทางกลับไปสร้างเมืองของคนท้องถิ่นที่อาศัยในพระนครนะครับซึ่งในสมัยนั้นนะครับวัดละก่อพระธาตุอยู่ในสภาพชำรุดพุพังนะครับพระครูบาขันทะคันทวังโสจึงได้จักจวนชาวบ้านนะครับช่วยกันบูรณะเป็นวัดประจำหมู่บ้านมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2387สำหรับชื่อวัดเจ็ดยอดนั่นนะครับบางตำนานก็เก่ามาจากคณะที่กำลังบำรุงปฏิสังขรณ์วัดครับ
คุดพบฐานของพระธาตุติดตั้งเรียงรายกันรวม7องค์นะฮะในขณะนั้นนะครับบางตำนานก็กล่าวว่าบริเวณนั้นมีวัดร่างถึง7วัดนะครับพระครูบาบ่สามารถดูแลได้ทั่วถึงนะฮะจึงรวมวัดทั้งหมดสร้างเป็นวัดเดียวแล้วก็สร้างพระธาตุเจดีย์7ยอดพร้อมทั้งตั้งชื่อวัดเป็นวัด7ยอดนะครับตามชื่อวัดโพธารามหรือวัด7ยอดที่จังหวัดเชียงใหม่ครับวัด7ยอดเป็นวัดเก่าแก่ในอำเภอเมืองเชียงรายอีกวัดหนึ่งบ่มีหลักฐานชัดเจนว่าสร้างสมัยใดนะครับแต่คาดว่าน่าจะเป็นสมัยอาณาจักรล้านนาเพราะว่าได้เปรียบเทียบจากวัดอื่นๆในบริเวณใกล้เคียงเช่นวัดพระสิงห์วัดพระแก้ววัดดอยตองแล้วก็วัดงำเมืองเป็นต้นนะครับต่อมาอาณาจักรล้านนาเสื่อมลงและตกเป็นอาณานิคมของพม่ายาวนานกว่า600ปีครับยะฮือเมืองเชียงแสนเชียงรายสุดโทรมเสื่อมโทรมนะฮะวัดถูกปล่อยรกร้างว่างเปล่ามีการบูรณะแห่มข้างหนึ่งนะครับเมื่อรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือว่ารัชกาลที่3นะครับในปีพุทธศักราช2386พระเจ้ามโหตรประเทศนะครับพระเจ้าเมืองเชียงใหม่นะฮะจึงได้โปรดให้มีการเดินทางมาสร้างบ้านแปลงเมืองเพื่อเจริญรุ่งเรืองเหมือนเดิมวัด7ยอดจึงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ไปโดยนะครับผู้ดูแลการบูรณะในครั้งนั้นก็คือพระครูบาคันธวังโสเจ้าอาวาสคนแรกของวัดนะครับผู้ริเริ่มชักชวนชาวบ้านแล้วก็ผู้มีจิตศรัทธามาร่วมกันพัฒนาวัดแล้วก็ได้กลายเป็นวัดประจําหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านจึงชื่อว่าหมู่บ้าน7ยอดครับปัจจุบันเป็นอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่31พฤษภาคม2521ภายในบริเวณวัด7ยอดนี้มีพื้นที่กว้างขวางนะครับบรรยากาศภายในวัดค่อนข้างร่มรื่นจากต้นไม้ใหญ่จำนวนมากนะครับมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลทำความสะอาดอยู่เป็นประจำจะตั้งถังขยะไว้ตามจุดต่างๆอย่างเป็นระบบระเบียบนะครับด้วยความที่เป็นวัดที่มีคนนิยมเข้ามาท่องเที่ยวนะครับเป็นมาไหว้พระเสริมความเป็นสิริมงคลและมีจุดพักชมวิวที่สวยงามเนี่ยคือมีนักท่องเที่ยวหรือคนบุคคลทั่วไปแวะเวียนเข้ามาไหว้พระที่นี่เป็นจำนวนมากทีเดียวท่านผู้ชมครับก็ถือว่ากิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านนี่นะครับเพราะว่าลูกหลานที่มีคนเฒ่าดูแลอยู่นี่นะครับก็เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่เป็นพอจะมีศักยภาพในการออกไปจำลองได้นะครับก็คือสามารถนั่งรถหรือแชร์ได้นะครับสามารถอยู่นั่งอยู่บนรถเหมือนได้นะครับชมธรรมชาติชมปัตวาต่างๆนะครับดังนั้นนะครับกิจกรรมนี้จึงมีความจำเป็นต่อผู้สูงอายุนะครับลูกหลานทุกท่านนะครับที่มีคนเฒ่าอยู่ที่บ้านก็น่าจะช่วยกันพิจารณานะครับพาคนออกไปแอลไปนอกสถานที่ทำกิจกรรมนั้นพนักการก็ได้นะครับกิจกรรมนอกสถานที่ไหว้พระไหว้เจ้าก็เหมาะสมที่สุดนะครับอย่างที่ผมทำในคำเมานี่นะครับกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุดีๆนะฮะจากเป็นคนเหนือครับมีอย่างแรกเปลี่ยนกันครับกิจกรรมน่าจะเป็นกิจกรรมอย่างนั้นครับเชิญติดตามผมต่อไปนะครับ